สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำต้นรวยล้นฟ้าหรือต้นแสงเงินแสงทองหรือต้นรวยเงินล้านค่ะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามแล้วก็น่าปลูกนะคะเป็นพืชตระกูลแก้วกัญจนาหรืออโกนิม่าค่ะต้นรวยล้นฟ้าเป็นพันไม้มงคลที่ปรับปรุงพันธุ์จากไม้ประดับสีเขียวเป็นไม้สีแดงชมพูหรือเราเรียกว่าเป็นราชาแห่งไม้ประดับเลยค่ะปู่ย่าตายายตั้งแต่โบราณเรียกว่าว่านเขียวหมื่นปีหรือว่านขันหมากมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนทั่วไปตั้งแต่อินเดียลงไปถึงมาเลเซียต้นรวยล้นฟ้าจะเป็นลักษณะไม้พุ่มขนาดเล็กมีอายุที่ยืนนานมีใบสีแดงผสมสีเขียวใบสวยเรียงบนรอบลำต้นจากโคนถึงปลายลักษณะจะเป็นใบเดี่ยวรูปไข่ค่อนข้างหนาปลายเรียวโคนมนคล้ายรูปหัวใจมีขอบใบเรียบผิวเกี้ยงเป็นมันมีร่องลึกแผ่นใบเขียวเส้นใบก็จะมีสีแดงก้านใบมีสีชมพูต้นหนึ่งมี3สีให้เราดูสวยงามมากเลยนะคะมีสีเขียวสีแดงสีชมพูมองแล้วชื่นตาดีค่ะดอกก็ออกตามซอกไปจะมีสีขาวสวยงามถ้าเลี้ยงแล้วออกดอกจะเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ปลูกบอกว่าสถานที่นี้หรือผู้ปลูกจะมีโชคมีลาภเข้ามาแล้วนะคะเราจะขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือปักชำหรือว่าการแยกหน่อแต่วิธีที่เรานิยมกันนะคะคือการแยกหน่อค่ะเพราะจะได้ต้นที่สวยงามเหมือนต้นเดิมที่เราแยกออกมาต้นรวยล้นฟ้าชอบดินที่มีความชื้นแต่ก็ไม่แฉะมากเกินไปนะคะเป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดีผสมกับมะพร้าวหรือแกรบนะคะควรให้ปุ๋ยเดือนละครั้งก็พอค่ะเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายต้นรวยล้นฟ้าปลูกแสงแดดที่ลำไรไม่ชอบแดดจัดค่ะเพราะว่าเคยประสบมาแล้วนะคะก็คือไปวางไว้ที่แดดจัดว่าแดดดอกเขาจะสวยหรือว่าใบเขาจะดูสวยแต่ใบเนี่ยจะสั้นใบไหม้นะคะขอบใบจะไหม้เลยก้านใบก็จะไม่ตรงดูแล้วไม่สวยเลยค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนที่เอามาไว้ในบริเวณบ้านแล้วก็เล็มใบที่ไม่สวยออกไปแตกออกมาใหม่ก็ใบก็จะสวยงามนะคะเราควรจะปลูกไว้ที่แสงแดดลำไรนะคะโรคที่พบก็ทั่วๆไปค่ะโรคคนเง่าเพี้ยแป้งหรือหอยทากต้นรวยล้นฟ้านะคะเป็นไม้มงคลเป็นไม้ประดับที่เราปลูกใส่กระถางหรือใส่แจกันไว้ประดับได้นะคะปลูกไว้ในน้ำก็อยู่ได้นานเลยค่ะช่วยมลพิษภายในอาคารช่วยดูดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์หรือที่เรียกกันว่าโรคแพ้ตึกต้นรวยล้นฟ้าเราใช้เป็นตกแต่งเป็นไม้ประดับตกแต่งใส่กระถางสวยงามเป็นของขวัญเพราะว่าต้นรวยล้นฟ้ามีความหมายที่ดีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองใช้ตกแต่งมุมสวยๆวางประดับในบ้านทำให้ดูแล้วมีชีวิตชีวาสดชื่นเลยค่ะเพราะว่าเขามีความหมายว่ารุ่งเรืองนำพาชีวิตรุ่งโรจน์เป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภบุญวาสนาให้ผู้ปลูกเสริมสง่าราศีให้กับสถานที่ปลูกควรหามาปลูกที่บ้านกันนะคะสวัสดีค่ะ